สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูลีตาลีนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำข้าวคลุกกะปิซึ่งวิธีการทำให้ข้าวคลุกกะปิไม่คาวและหอมตัวกะปิด้วยค่ะก่อนจะไปรับชมรบกวนช่วยกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่บ้านจู้กันค่ะกะปิที่ใช้จะเป็นกะปิสำหรับทำน้ำพริกนะคะซึ่งเขาจะไม่ได้มีรสที่เค็มมากนะคะหากใครชอบเค็มกว่านี้ก็สามารถเติมเป็น2ช้อนโต๊ะได้ค่ะเมื่อเราผัดตัวกะปิเขาสุกและหอมดีแล้วนะคะเราก็นำข้าวลงไปผัดได้เลยค่ะนี่คือเทคนิคทำให้ตัวข้าวหอมและไม่ขาวด้วยนะคะตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะวันนี้จะขอเลือกใช้เป็นไก่หวานแทนนะคะจะใช้ส่วนอกเลยค่ะซึ่งไม่มีไขมันนะคะจู้ใช้น้ำตาลแว่นนะคะที่ทำมาจากน้ำตาลตะโหนดค่ะเมื่อน้ำตาลละลายแล้วนะคะเคี่ยวต่ออีกแป๊บนึงค่ะแล้วปิดแก๊สเดี๋ยวเขาจะข้นขึ้นเองค่ะตัวไข่นี่หากใครไม่อยากทำเป็นแบบนี้ก็ทอดธรรมดาแล้วก็นำไปหั่นก็ได้นะคะไปเตรียมหั่นมะม่วงกันนะคะแล้วเราก็เตรียมเครื่องเคียงของเราทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะคะตัวกุ้งกรอบๆเลยค่ะไข่เราก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงมะนาวค่ะพริกสดนะคะจู้ไม่มีถั่วฝักยาวนะคะเลยใส่แค่นี้ค่ะใส่แตงใส่อย่างอื่นแทนได้นะคะผักใครมีแบบไหนใส่ได้หมดค่ะเดี๋ยวมาเตรียมจัดจานกันเลยนะคะตอนนี้ก็พร้อมทานแล้วนะคะจูชอบเปรี้ยวค่ะเลยบีบน้ำมะนาวนะคะใส่เพิ่มลงไปค่ะเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะคะว่าข้าวคลุกกะปิของเรารสชาติจะเป็นยังไงค่ะตัวข้าวคลุกกะปิหอมมากๆเลยนะคะไม่เหม็นคาวเลยค่ะรสชาติเขากลมกล่อมครบทุกรสเลยนะคะ
หากชอบคลิปนี้นะคะฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันไว้ด้วยค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ